โอเคเรามาดูเกมกันนะครับในคู่ที่2ของวันนี้ครับในคู่ระหว่างทีม Liquid พบกับ Ninja and Pajamas Ninja เป็นช่วงที่ฟอร์มตกมากๆเพราะว่ามันไร้หัวนะครับพบกับทีม Liquid ที่ทำให้ Secret ตึงมือได้นะครับแต่ว่า Liquid เนี่ยยังเล่นอะไรซ้ำๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรโชว์ในแมตช์นี้หรือเปล่าFirst Draft เป็น Liquid นะหยิบมาเป็น Doom คู่ Rubik นะครับแบน Venomancer และ Lycan ไปนะครับ Ninja เล่น Lycan อยู่บ้างเป็นตอนนี้ทีมที่เล่น Lycan นับทีมได้เลยส่วน Ninja แบน Tiny กับ Phoenix เฟส2แบน Enchant Londrid แล้วก็ Spectre คือเจอ Liquid อะ Liquid ยังไงก็ยังเล่น Londrid อยู่ดีถึงแม้ว่ามันจะ 7.274 แล้วก็ตามนะครับตัวนินจาหยิบเป็นเวนฟูคล็อกเวิร์กแบทไรเดอร์มีเวนฟูซึ่งเป็นตัวเคาน์เตอร์แบทอยู่ในทีมตัวเองแล้วก็ถ้าลิควิดจะหยิบมาเคาน์เตอร์แบทก็ต้องเป็นโอราเคิลไม่โอราเคิลก็ชาร์โดดีมอนแต่โอราเคิลน่าจะดีกว่าตัวเก่งของอินเสเนียเขาLiquid ก็แบน Darkseer Offlane Meta ช่วงนี้คอมโบ Clockwork Queen of Pain แล้วก็ Faithless Void Carry Meta Dire must choose ว้าว IO ซับ5ฮะแบบนี้น่าจะ IO ซับ5ไม่น่าจะแบบมีอะไรเซอร์ไพรส์เป็น IO Carry นะโอ้โหแล้วดูนินจาเล่นอะไรเนี่ยลูน่าลูน่าที่โดนปรับพลังออร่าไปแล้วตอนนี้ไม่มีบวกเกราะแล้วมีแต่บวกดาเมจเฮมโดเมตาก็เนิร์ฟแล้วแปลกดีแต่สุดท้ายแล้วคุณภาพฮีโร่ยังเป็นคุณภาพเดิมอยู่ก็คือโฟกัสที่ไทม์มิ่งตอนกลางเกมด้วยออร่าลูน่าแล้วก็มีเวนฟูมาชูออร่าอีกแต่ว่าตัวที่คู่กับลูน่าอยู่ไหนเพราะว่าแบทไรเดอร์ไม่ใช่ตัวไรคลิกดาเมจคล็อกเวิร์กก็ไม่ใช่เวนฟูใช่แต่เวนฟูเป็นซับอย่างช่วง10นาทีแรกอย่างเงี้ยรูบิกได้ลูเซนบีมลูน่าไปนี่คืออย่างดีเลยนะแล้วลิควิดเป็นสลักกับ IO สลักเคาน์เตอร์ลูน่าเต็มๆแล้วสลักก็เป็นพิกที่เคาน์เตอร์แบทไรเดอร์ด้วยจังหวะลูน่ากดอันติอย่างเงี้ยสลักก็ชาร์โดแดนหลบเลยจบหมดปัญหาแบทไรเดอร์ก็ไม่ชนะสลักในเลนตอนนี้เราคือยังไม่รู้ว่าแบทไรเดอร์เป็นแบทมิดหรือว่าแบทออฟเลนแต่ว่าพอสลักมาปุ๊บแบบเนี้ยมันปิดทางของแบทออฟเลนให้เล่นยากละแล้วนินจาแบนเฟสสุดท้ายครับแบนบริสโตแบ็กฮีโร่ที่ไม่ค่อยมีคนนึกถึงกันแล้วในตอนนี้นะเหมือนเขากำลังกลัวฮีโร่ที่เล่นเซฟเลนและมิดเลนสลับกันได้เพราะสมมุติว่าเกมเนี่ยถ้าเป็นแบทเลนกลางใช่ไหมLiquid ก็สลับเอาสลักมาอยู่เลนกลางแล้วแครี่ก็เอาบริสโตแบ็กสลับไปก็ได้แต่บริสโตแบ็กไม่มีคนเล่นมานานแล้วเอาจริงๆถ้านึกถึงว่าบริสโตแบ็กมีประโยชน์อะไรคือยันเกมโถมศัตรูได้ถ้าแบบเจอเรื่องของการโดนดันด้วยซัมมอนนะถึงแม้ว่าจะเคยเป็นแผนหลักของ Liquid ก็ตามแบนสุดท้ายของ Ninja แบน Storm นะครับส่วน Liquid แบน Invoker กับ Void Spirit แล้วเป็นลีน่าเลนกลางนะอ
หยิบลีน่ามาคือเอามาชนะเลนถ้าเป็นแบทกลางลีน่าพอสู้ได้แต่ต้องสตันและเล่นนอกโซนแบทไรเดอร์ให้ดีไม่งั้นก็โดนสแปมน้ำมันเฟรมเบรกผักถ่ายตายได้แล้วถ้าเป็นเรื่องสกอร์ครีปคือลีน่าจะเหนือเลยเหมือนกับแมตช์เมื่อกี้ที่เราดูมาเนเจอร์เฟดเจอแบทเกมนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณฆ่าลีน่าในเลนไม่ได้ก็เจอลีน่าชนะครีปแบทเริ่มจะหัวเน่าแล้วตอนนี้จะเล่นไวเปอร์เพื่อชนะเลนลีน่าก็ไม่ได้การันตีขนาดนั้นด้วยยกเว้นว่าจะเล่นเทมพ่านะเล่นเทมพ่าชนะลีน่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจะกลายเป็นแครี่ฟาร์มมิดเลนก็ฟาร์มใครทำเกมวะถ้าผมจำไม่ผิดซูพรีมเล่นมีโป้ได้ใช่ไหมกล้าเสี่ยงไหมโอ้ตอนแรกแบบนึกว่าจะเล่นลือหน้ามีโป้เล่นมีโป้แบบไม่แคร์ฝันของข้ามสุดท้ายกลายเป็น Nature's Prophet ครับผมและเป็น Saber Light Bad Rider นะถ้าผ่านเกมโถมของ Nature Perfect Bad Rider Clockwork ไปได้หรือว่าทำให้ Nature Perfect Bad Rider มันตื้อตั้งแต่เล่นเกมนี้ผมว่า High Liquid อ่ะเอาเรื่องฝีมือด้วยช่วงนี้ชาลี่นี่พึ่งพาไม่ได้เลยเป็นแครี่ที่เหมือนไม่ใช่แครี่อ่ะเกมก็ดูเล่นยากด้วยถึงแม้ว่าจะเอาแบทไปเล่นสลักฆ่าสลักไม่ได้ฆ่า IO ได้นะแต่ต้องพึ่งคล็อกเวิร์กถ้าแบบ IO ก็แบบลิงก์หนีอย่างเงี้ยคล็อกเวิร์กต้องแบบแบตเตอรี่ซอลตัดจังหวะLost in the woods, are ya? Bump, bump, bump! That is what you sound like. ในแชทพูดถึง Invoker เมื่อวานเนาะผมไปดูมาบ้างเหมือนกันเกมนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้พาก Liquid อยู่ Radiant ครับส่วน Ninja อยู่ The Die นะใครที่ถามว่าใช้ซาวแพ็กอันไหนอันนี้เป็นซาวแพ็ก TI 6ครับผมถ้าบางช่วงผมเบื่อๆผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสลับกันใช้เปลิน่าเลนกลางของคอยคว้าสลักเปิดสติ๊กมานะเพราะเลนเจอแบทไรเดอร์เคาน์เตอร์เต็มที่ทั้งไอเทมแล้วก็ตัวฮีโร่ดูออฟเลนนะครับบ็อกซี่เปิดมาเป็นสติ๊กเหมือนกันแล้วทางด้านของลินจาวิ่งขึ้นมาไฮกราฟแบบทื่อๆครับมีทางด้านลินาอัพสตันมานะเบรกจังหวะไปก่อนส่วนทางด้านไอโอก็ลิงก์หนีมากับสลักจู่ๆก็วิ่งบุกมาเลยและชาลี่อัพมาเป็นออร่านะลูน่าเบลซิ่งแพทนี้ให้แค่ดาเมจนะครับไม่ให้อาร์เมอร์แล้วแล้วก็แพทที่แล้วครับลูน่าเบลซิ่งได้ดาเมจ 15% ตอนเลเวล1ตอนนี้เหลือแค่ 10% แต่ไปดีตอนท้ายนะตอนท้ายจะเป็น 34% แต่ผมว่าของเก่ามันก็ดีกว่าอยู่ดีนั่นแหละลิควิดเลยกลายมาเป็นตั้งรับเลยนะเพราะแบบอยู่ดีก็โดนวิ่งบุกป่าขึ้นมาสั่นกลัวนะครับอินเสเนียซื้อ Ring of Regen มายังไงตัวเองมี Regen แล้วก็ลิงก์ให้กับสลักได้อยู่แล้วคราวนี้ก็จะแบบมีการสลับเลนหรือเปล่า Saber Light กับ Supreme ตอนนี้คือแบบดูเลนกันอยู่นะจะจัดยังไงดีแล้วก็จัด3ชนใส่ครับเพราะว่ามันเป็นลูน่านะลูน่ามันชอบเลน3เพราะมีออร่าเสริมทีมให้เวนฟูก็อัพสตันมานะก็เท่ากับว่าเมื่อกี้นี้ลิควิดเขารู้แล้วนะครับว่าเจอ3บุกเข้ามาข้างล่างเขาก็เห็นเลนเขารีบสลับเลยเพราะถ้าสลับเนี่ยนินจาจะได้เปรียบมากเลน3เขาชนะ
แล้วก็สลักจะไม่ได้เจอแบทด้วยแต่คราวนี้สลับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะถ้าไม่อยู่ครบ3ออร่าของลูน่าก็จะไม่ค่อยทรงพลังและลูน่า TP กลับเข้ามาท็อปเลนครับผมสลับกับทางด้านแบทไรเดอร์นะสลักเมื่อกี้เดินขึ้นมานะครับสลักไม่ได้วาร์ปนะสลักก็น่าจะอยู่ไปก่อนสักพักหนึ่งประกาศไปว่าแยกกันเลยสลักวาร์ป IO วาร์ปกลับครับแล้วก็กลับมาชนเลนเหมือนเดิมนะเซเบอร์ไลท์ต้องเจอสลักคนดีคนเดิมครับมิเก้ก็อัพดาร์คแพ็กมาเรียบร้อยแล้วไว้ล้างน้ำมันโดยเฉพาะแล้วเดี๋ยวดูมก็สลับได้เหมือนกันบ็อกซี่ยังไม่ได้อัพสกิลอะไรเลยซับคล็อกเวิร์กทำอะไรอยู่ตอนนี้ซับคล็อกเวิร์กเปิดบูทมาเดินไล่หาบ็อกซี่นะบ็อกซี่ TP ทื่อๆไม่ได้แล้วเอร่าเขารอขัด TP ได้อยู่ถ้าแบบบ็อกซี่ยัง TP ขึ้นบนแล้วโดนขัดคราวนี้จะกลายเป็นว่าเลนบนอะเวกโคเคว้งเลยใช้คำว่าเคว้งเลยดีกว่ากลายเป็นว่าวาร์ปไม่ได้ครับเอร่าเดินตามตลอดครับผมทำให้บ็อกซี่เสียเวลานะกว่าจะได้วาร์ปก็คือเสียเวลาไปประมาณเกือบ2นาทีแล้วครับกว่าจะได้กลับขึ้นมาเลนข้างบนที่มันควรจะอยู่กว่าจะเข้าเลนมานี่คือชาร์ลีย์เขาเลเวลนำไปแล้วแถมได้สกอร์คริปนำไป1เวฟเต็มๆมากินคริปมานาเบิร์นมานะได้แค่เบิร์นมานาเฉยๆระหว่างที่ไม่อยู่เลนครับเมื่อกี้ไทกะก็ยืนเลนให้นะเก็บคริปเก็บเลเวลไปตัวเลนล่างสลักก็ซื้อออฟเวนอมมาเพราะเลนนี้เป็นเลนที่เขาชนะได้นะครับเขาซื้อออฟเวนอมมายัดเลนเลยนะเอร่าตอนนี้กำลังตกงานอยู่เพราะมันเข้าใกล้ๆสลักไม่ได้สลักมันนับดูสเตตมาแล้วถ้าเข้าไปเทรดปิดจังหวะก็จะกลายเป็นว่าทำให้สลักเก่งขึ้นแทนเลนกลางเป็นไงบ้างทางด้านของลีน่ากับตัวเนเจอร์สโปรเฟตตูปรีก็ซื้อไบรท์สโตนมาปกตินะส่วนควายคว้าเขาอาร์เมอร์เยอะครับเป็นสายอินที่อาร์เมอร์เยอะมากตอนต้นเกมลีน่าเนี่ยเลยไม่มีปัญหากับไอ้พวกซัมมอนเท่าไหร่ถ้าแบบเป็นตัวอาร์เมอร์น้อยๆอ่ะโดนพ่อแล้วลูกลุมตีก็เจ็บอยู่คล็อกเวิร์ดไปทำอะไรสแต็กคลิปไม่มีอะไรทำนะก็ยังดีนี่คือมูฟที่ดีที่สุดของซับ4ในตอนนี้แล้วเขาไม่สามารถช่วยเลนได้เขาแกงไม่ได้สแต็กคลิปสามเหลี่ยมให้ยังดีกว่าเพราะลูน่าฟาร์มสแต็กเอนเชียนได้ก็ให้เลเวลเซเบอร์ไลท์ไปนะครับเอาเคเรียของชาร์ลีย์ไปตายซะอย่างนั้นไม่รู้ไปตายที่ไหนนะส่วนดูหมอบ็อกซี่ก็ยังไม่ได้อัพสกิลเพิ่มด้วยตอนนี้รอดูก่อนว่าจะอัพอะไรดีตามสถานการณ์ไปเซเบอร์ไลท์กดฮีลิ่งซอฟครับระหว่างที่กดยาเอร่าก็มายืนชนแนวหน้าให้นะพยายามยืนคอกับเมคเคแต่เมคเคไม่เสียเปรียบเลยกลายเป็นว่าตีคุ้มกว่าด้วยอินเสเนียก็มีสติ๊กโดดตะคุบจับเซเบอร์ไลท์ครับขอเติมดาเมจหน่อยซิอินเสเนียตามมาถูไถแล้วก็ยิงไรคลิกไปครับมีทางด้านเอร่ามาจับ1จังหวะนะด้วยพาวเวอร์คอร์ครับเพื่อจะช่วยเซเบอร์ไลท์ออกไปครับ2คนเทรดกันไปเสียหายหนักทั้งคู่แต่เซเบอร์ไลท์ได้บอทโทมาแล้วก็ได้เติมเลือดเติมมานาชุดใหญ่ไปครับจากบอทโท3ชาร์จตรงนี้ดึงพูไซคลิปนะแต่ว่าทางด้านลิควิดก็ไม่ดึงคืนมาเหมือนกันก็กลายเป็นพูไม่ติด4นาทีรูนออกครับไทกามาโซนข้างบนให้นะเป็นรีเจนรูนให้ทางด้านของควายคว้าไปเก็บเลนกลางก็เป็นลีน่าครับที่ยืนเลนสบายๆแถมมีซัมมอนของเนเจอร์เฟดมาช่วยแจกเงินเติมให้ด้วยแต่มีปัญหาอยู่ปัญหาเดียวตอนนี้คือเลนบนเพราะว่าตัวของดูมเขาขึ้นมาข้างบนช้าเกินไปลูน่ามันเลยมันชนะเลนไปแล้วอะตั้งแต่ตอนที่ลูน่าเป็นเมตาแล้วลูน่ามันแอตแทคสปีดดีนะครับจังหวะแบ็กสวิงมันมาเลยลาสคลิปดีนายเข้มๆตอนนี้บ็อกซี่ทำได้แค่เบิร์นมานานะดูเซนบีมสวนกลับไปมิชากดแมงโก้มาแล้วเตรียมตัวปาสันครับเลือกเอาสักคนหนึ่งครับผมดูเปิดพื้นไฟมาไถกลายเป็นว่าเจอพลังตัวเมตาครับพื้นไฟไถและเดินไล่ตีครับชาร์ลี่กับมิชาเทรดสู้บ็อกซี่ไม่ได้ครับมันก็เหมือนดูมซับ4ของสายักเกมเมื่อกี้นะโอ้ยมิเก้เสียเมจิกวันไปครับโดนตัดเคเรียเอร่าเดินวนเป็นวงกลมเพราะว่าโดนพอนจับอยู่นะไม่เคค่อยๆเดินตีแล้วมีออฟเวนอมครับผมฉะนั้นเอร่าตายค่อนข้างการันตีแน่นอนดาร์คแพ็กไปอีก1คลิกอุ้ยปิดคิวไม่ได้ด้วยครับเจอพาวเวอร์คอกผลักแล้วอินเสเนียไรคลิกปิดคิวท่านเอร่าไม่ได้ขาดไป1ติ๊กเท่านั้นเองครับจะฆ่าได้ละแล้วจังหวะที่เอร่าไปรับเท้าเมื่อกี้เนี่ยเซเบอร์ไลท์ก็ได้บอทโทจากทางด้านของบาวตี้ด้วยนะ
ก็เลยเหมือนทำสเปซเลยสุพรีมอัลติมาครับได้ท็อปเลนไปครับเนเจอร์เฟดเขาเวล6แล้วนะเขาแบบสามารถอันติราคาได้แล้วตอนนี้วาร์ปลงมาเล่นต่อที่เลนล่างครับเอร่าเทรดกับไม่เข้อยู่สุพรีมวาร์ปลงมาเอาคาถาโบกหัวอินเซเนียอินเซเนียบอกอีก4วิ3วิอุ้ยจะไหวหรือเปล่าเอ่ยโดนไบโซลดก่อนนะครับกดทางด้านเมจิวันมาแล้วลิงโอ้ยตะโดนชักกระตุกครับผมจากแบตเตอรี่ซอลตัดจังหวะลิงครับกลายเป็นเสียไป2ตัวครับทางด้านของทีมลิควิดนะ0-2แล้วครับตอนนี้มิชาทีพีมารับเลนกลางนะคอยคว้าเขาดันกับรถถังครับจังหวะเนเจอร์เฟดเวล6นี่คือเป๊ะมากเลยสุพรีมเมื่อกี้อันติมาปุ๊บได้คิวท็อปเลนแล้วก็วาร์ปลงเลนล่างทันทีหน้าที่ของเนเจอร์โอเฟตแล้วนะเขาไฟได้ไวนะครับก็พยายามจะเรียกไฟแล้วก็ดันทาวเวอร์กับรถถังด้วยพลังไบสโตนแล้วก็ซัมมอนของเขาพยายามจะไล่สลาออกจากเลนนี้นะซึ่งลิควิดไม่มีตัวเวฟเคลียร์เลยยกเว้นลีน่าถ้าจะดีเฟนส์เลนล่างก็คือแบบต้องเอาลีน่ามาเวฟดันคลีปออกด้วยตะลักเข้าไปถูกคลีปมาเสียเลือดไปเกินครึ่งหลอดแล้วตอนนี้ครับ TP มาช่วยสตีครับลีน่าตาลีหน้ามาก็ได้แค่ดันเวฟออกเฉยๆนะสุพรีมก็เดินถอยไปแล้วแต่แบร์ไรเดอร์เซเบอร์ไลท์ไม่ทำอะไรไปตัดคีฟฟาร์มครับเพราะ5นาทีแรกเดี๋ยวนี้มันตัดคีฟฟาร์มไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันยืนชนเลนสลักก็แพ้มาเก็บกดครับผมมาฟาร์มตอนนี้แหละใช้มานาหมดหลอดก็ TP กลับบ้านไปเติมเลือดเติมมานาเดี๋ยวมาฟาร์มต่อออฟเลนทั้ง2ทีมลำบากทั้งคู่เลยนะแต่ว่าดูมันฟาร์มฟื้นได้ดีกว่าในระยะยาวมีกินคลีฟบูสต์บูสการเงินให้ปราดเนเจอร์มาครับทางด้านของเนเจอร์เฟดไม่เห็นเลนที่สามารถฆ่าได้นะเลยกลับไปฟาร์มป่าต่อสุพรีมก็เคลียร์ไอเทมเรียบร้อยขึ้นออคิดออคิดมาเมื่อไหร่จะเป็นปัญหากับทีมลิควิดลิควิดต้องมีไอเทมมาแกะลีน่าขึ้นอูเซปเตอร์อยู่แล้วแต่สลักนี่คือไม่ใช่ตัวออเมนต้าสลักต้องกดล้างด้วยตัวเองไปเคเกมนี้เป็นรัมนะครับจะเล่นไฟให้ไวกว่าคือลูน่ามันต้องฟาร์มก่อนฟาร์มแล้วพอได้ไอเทมแล้วก็ถึงจะไฟชั้นช้อยของสลักมิกเก้เกมเนี่ยจะฟีลลิ่งคล้ายๆเหมือนกับเจอเทอร์เรเบตเทอร์เรเบตมันเป็นเมตาฮีโร่ตอนนี้ใช่ไหมเวลาสลักเจอเทอร์เรเบตมันจะเล่นแบบซื้อดำอ่ะเพราะฟาร์มสู้ไม่ได้ไอ้ลูน่าก็ฟาร์มเหนือสลักเหมือนกันขบวนครับบ็อกซี่โดนไล่มาสุพรีมวาร์ปมาอัดด้านหน้าสปราวขังมีมิชาสตันลดเกราะและลดเกราะเสร็จปุ๊บตัวแตกทันทีครับตัวบางครับเกาะคอสเพลย์ไต่กามาจับยกจับยกเสร็จเซตสตันต่อแต่คอยคว้าไม่มีมานานะเลยทำได้แค่ไรคลิกดาเมจครับเฟดโบยัดไปเอราโดนคอยคว้าปิดคิวครับไรคลิกสุดท้ายและ what is this นี่มันคือเมตาไอเทมแบบไหนสติ๊ก2อันเหรอแปลกๆดูพรีเมนเดินเกมได้อย่างต่อเนื่องครับตามคุณภาพฮีโร่นะและไถทาวเวอร์บนไปได้เยอะมากเหมือนกันคือดีมากเลยนะเคลียร์ทาวเวอร์ล่างได้ไวแล้วก็จะมาเคลียร์ทาวเวอร์บนได้ภายในเวลา10นาทีเนี่ยลูน่าสลับเลนแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเพื่อนๆน่ะเคลียร์เซฟเลนของลิควิดไปให้แล้วนะก็ถือว่าทำเลนให้ลูน่าแล้วฉะนั้นลูน่าก็หลบลงฟาร์มข้างล่างได้ชาร์ลี่เกมนี้เป็นแมดเนสนะครับและด้านล่างมีสลักกับไอโออยู่เซเบอร์ไลท์ยังมีอันติอยู่เซเบอร์ไลท์จะจับก็ต้องจับไอโอนะเอคลิปบวกกับเฟรมมิ่งลาโซ่ครับ2อันติครับได้ไอโออินเซเนียคนเดียวครับก็ถือว่าอินเซเนียไปดูดสกิลศัตรูนะมิดเลนการเงินเท่ากันแครี่การเงินเท่ากันแต่ว่าลูน่าเนี่ยโอเคเพิ่งจะอัพมูนกริฟมามูนกริฟแพทนี้ชิ่ง3ตั้งแต่เลเวล1ถ้าเป็นแพทที่แล้วมันจะชิ่ง1 2 3 6แล้วนี่เป็น3 4 5 6นะตอนนี้ก็มีสกิลฟาร์มแล้วถ้าปล่อยไว้แบบนี้เรื่อยๆสักประมาณ5ถึง10นาทีให้ลูน่าสบายแบบนี้ไม่ดีนะลูน่ามันเงินจะฉีกสลักไปเลยเดี๋ยวผมรอดูเลยไอ้2สติ๊กนี่คือยังไงกันติดปฏิบัติที่รูนมาครับตอนนี้สกอร์1ต่อ4นะสลักก็ได้ดรัมแล้วเรียบร้อยแล้วมิเคเกมนี้ครับเล่นดิฟิโซเบรดครับไม่เห็นคนออกดิฟิโซเบรดกับสลักมานานแล้วนะเพราะทุกคนไปเล่นเอ็กโคเซเบอร์กันหมดตั้งแต่ซิลเวอร์เอจมันบัฟขึ้นมาแต่เกมนี้คือชัดเจนมากเลยต้องการทำเกมให้ไวกว่าลูน่าตัวลีน่าคอยคว้าเป็นทาเลนต์ดาเมจเกมนี้เล่นเป็นบิวตี้ได้อยู่30ดาเมจ30 HP 300 HP
แล้วก็เล่นแฟรี่โซแพสซีฟที่เลเวล20นินจาโกสโมกมาครับอติพร้อมนะเซเบอร์ไลท์เอร่ายังเวล5อยู่เลยมีสวัปลากมาได้แต่ว่าไม่มีทางด้านของฮุกช็อตแล้วเปิดแมปมาด้วยแฟร์ครับมิสเมจิกมิสไซไปที่ไทกะไทกะโดนผลักเข้ามาด้วยเฟรมเบรกโดนไถไฟตายครับตรงนี้ไทกะก๊อปซันมาได้แต่ไม่มีโอกาสได้ปานะเฮ้ยและซูพรีม10นาทีกว่าๆครับมีออคิดแล้วครับตอนนี้ออคิดยังไวฆ่าเจ้าของเลนเสร็จรีบดันทาวเวอร์เลนกลางครับแล้วมาพร้อมกับรถถังด้วยนี่คือลิควิดจะเสียทาวเวอร์3ป้อมเทียร์1อย่างรวดเร็วมากครับตอนแรกมี TP จะมานั่นสุดท้ายต้องแคนเซิลครับเขาอยู่กันเป็นปาร์ตี้ครับและนี่คือสเต็ปสุดมะเร็งของ Nature Prophet มันจะเอาออคิดไปโบกหัวพวกคุณแล้วก็ปั๊มเงินให้ตัวเองตัดเงินของศัตรูชิ้นต่อไปเป็นฮาวเบิร์ตนะครับปิดตีสลักกับลีน่าสมชื่อที่ผมบอกจริงๆมินิอัลเคมิสต์อ้าวตรงนี้ครับล้างเฟมิงลาโซได้แล้วพรจับเวนฟูมิชาตายเนเจอร์เฟดวาร์ปลงมาด้านล่างครับซูพรีมยัดไปใส่สลากแต่สลากนั้นเดินหลบออกไปได้แล้วกลายเป็นซูพรีมเปิดเฟลครับตรงนี้เซเบอร์ไลท์ก็หมดอันติไปแล้วด้วยชาร์ลี่ยังมีอันติอยู่ซูพรีมโอ้ยวอตรีโลเคทมาดักรอข้างหน้าซูพรีมบอกอะไรกันเนี่ยมูฟนี่มันอะไรกันมิเค่ไม่มีชาโดแดนแล้วด้วยนะไออินเซเนียลิงหนีกลับมาด้านซ้ายก่อนครับแล้วตรงนี้มิเคโดนตะคุบเซเบอร์ไลท์1ทีเซเบอร์ไลท์โดนตีดูดสแตทเรื่อยๆไอโอรีโลเคทกลับไปที่เดิมปิดคิวเซเบอร์ไลท์ไปได้ครับแต่มิเคต้องถอยไปรีเลือดแล้วตอนนี้เลือดต่ำแล้วครับเอร่ามีฮุกช็อตที่ไม่ได้เล่นสักทีนะเตรียมตัวฮุกขากลับครับผมจับได้เป็นคอยคว้าแต่ว่าฆ่าตัวตายเรื่องกับตรงนี้คารี่จะเข้ามาเอคลิปแต่ว่าโดนคีฟแชร์แล้วลูบิงก๊อปเท่านั้นเองเก็บไปได้ครับก็เอคลิปสีเขียวคืนแต่ว่าคีฟก็แชร์ไปเยอะเหมือนกันครับผมโดนฮีโร่จริงๆแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับกลายเป็นอีคิปจืดๆของ2คนครับตรงนี้แต่ว่าเหลือไทกะคนเดียวแล้วลูเซนบีมาเมจิกมิไซมาไทกะไม่น่ารอดครับทำได้แค่เฟดโบทิ้งสุดท้ายก่อนตายครับTP ก็ไม่มีนะมีขวานต้นไม้ครับไว้จูบได้แต่นั่นแหละครับไม่ยอมจ่ายเฟดโบครับเป็นเมกาคิวของซูพรีมฮะแต่กลายเป็นท่านนินจานะที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จจากพลังฮีโร่แบบติดๆที่เล่นได้ไวนะครับดูบ็อกซี่ก็จะต่อเป็นทางด้านของดรัมแต่ดรัมเขาช้าแล้วนะสำหรับดูมซึ่งมีสกิลบูสต์เงินจากการกินครีปเนี่ยสุพรีมเนเจอร์เฟดเปลี่ยนเป็น BKB ครับเข้าสู่ก็อดโหมดในช่วงกลางเกมตอนนี้สลักจนกว่าจะมีดิฟฟิซอลเบรดสลักจะแบบไม่มี Impact เท่าไหร่นะมีสเตตไปชนเขาแต่ไม่มี Impact เท่าไหร่และมีสเตตเอนเชียนครับชาร์ลี่กับสุพรีมมาช่วยกันเคลียร์นะตรงนี้จะปั๊มเงินให้กับชาร์ลี่และชาร์ลี่ตอนนี้มีแพสซีฟเลเวล4และมูนเกรฟบูสต์ฟาร์มบูสต์ฟาร์มเสร็จมิชาเดินมาให้ออร่าครับเวนเจนส์ออร่าเพิ่มเอจิแล้วมีเอ็นเชียนสแต็กแล้วมีแคมป์อีก1สแต็กด้วยนะสังเกตไหมเงินเท่ากันตอนนี้บูสต์ห่างกันมา500ละบาร์เดอร์เซเบอร์ไลท์ก็มีบูสต์ทราเวลแล้วชิ้นต่อไปเป็นบลิงค์นะครับเอร่าก็ซื้อคล็อกมากันเวทด้วยซื้อคราวมาน่าจะทำดรัมนะคล็อกเวิร์กซับ4ช่วงนี้เขาเล่นดรัมกันนะมาเป็นดรัมครับเอาสแต็กมาชนกลายเป็นเกมเงียบๆของทีมลิควิดนะตอนนี้ดูมก็ยังไม่ได้จ่ายดูมสักทีแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ที่ไหนมีลูน่าที่นั่นมีเวนฟูอะเวนฟูแบบเดินตามติดลูน่าแบบนี้มันให้เอจิก็คือให้ดาเมจให้แอทแทคสปีดก็บูสต์ฟาร์มกันไปเงินห่างกันมา500แล้วครับตรงๆตอนนี้คอยคว้าก็มีอูเซปเตอร์แล้วชิ้นต่อไปเป็น BKB นะแต่ข้อเสียของลีน่าเลยอะคือถ้ามันโดนจับอะมันมักจะตายในไฟเพราะมันถอยไม่ได้อย่างถ้าแบบสมมติคล็อกเวิร์กฮุกช็อตเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมีคนไปเติมดาเมจต่อคือลีน่าก็แทบจะการันตีแล้วว่าตายในไฟท์ถ้าไม่มี BKB มากันเวทให้นะเมเค่น่าจะได้แล้วครับตอนนี้ดิฟฟิซอลเบรด15นาทีครับพร้อมสู้นินจากดสโมกมานะคุมบาวตี้รุนฝั่งขวา15นาทีครับแฟร์เปิดแบบไอ้คล็อกเวิร์กอ่ะมันเป็นตัวที่สามารถคุมโรชานตัวแรกของเกมได้เพราะว่ามันแฟร์เปิดแมปได้มันทำให้อีกฝั่งหนึ่งเอาโรชานได้ยากนะใครที่ได้โรชานตัวแรกของเกมไปบางทีบางไลน์อัพอ่ะบางไลน์อัพฮีโร่มันมีผลที่สามารถโถมและโถมไหลยาวๆได้อยู่คล็อกเวิร์กมันจะเป็นตัวแบบนี้ตัวที่ซีเคียวโรชานไ
ปล่อยความมาได้แต่บัตเตอร์เมดรูนครับวิ่งหาธนนินจาในป่านะตรงนี้นินจามีออฟเซิร์ฟบอร์ดอยู่หาไปหามาอ้าวลิน่าโผล่ในวอร์ดเขาเฉยครับฟาร์มนะมิชาปิงแล้วเนี่ยอยู่ดีๆลิน่ามาโผล่อยู่ดีๆลิน่ามาโผล่ครับทางด้านของนินจาก็วาร์ปมาฮุกช็อตจากเอร่าจับกลุ่มบ็อกซี่บ็อกซี่โดนผลักออกมาเมจิกมิสไซล์สารยัดไปใส่ครับดูไม่ได้เล่นอะไรเลยครับตาย3ตัวแล้วฮะไม่เหมือนเซนทอร์หรือมาสนะฮีโร่ตัวนี้ต้องมีบลิงด้วยถึงจะดูไม่กินพืชเท่าไหร่สำหรับดูบ็อกซี่เลยดูจืดๆไปเลยเดบเบิลไลท์ได้มาเป็นเฮสรูนซึ่งจะมีผลกับไฟไฟหน้าเพราะมันจะวิ่งไถลากคนหนึ่งไปอย่างไกลและนินจาครับมาเอาทาวเวอร์เลนล่างต่อครับตอนนี้ด้วยพลังโคตรแห่งการดันนะออร่าลูน่าให้ดาเมจเสริมกับเนเจอร์โพเฟตด้วยเนเจอร์โพเฟตดาเมจประมาณ250ตอน16นาทีของเกมประกาศว่าลิควิดไปตีทาวเวอร์เลนกลางครับแต่ยังไม่รู้ตัวหรอว่าตรงนี้มีวอร์ดไม่เค่น่าจะรู้แล้วนะเพราะอันติมันไม่เด้งนะครับเนี่ยเขาปิงละเตเบอร์ไรกับเอล่ารอเปิดอยู่ฮุกช็อตพร้อมแล้วตอนนี้เกมไม่ดีเท่าไหร่สำหรับทีมลิควิดนะทั้งที่มีไอเทมสำหรับทำเกมเล่นแล้วแต่ก็ยังดูเป็นศูนย์อยู่ดีครับสำหรับ Impact ตอนนี้ชาร์ลี่ได้ Dragon Lance และชิ้นถัดไปเป็น BKB เขาจะเล่นทามมิ่งเดียวกับ Nature Prophet เอา BKB 2คนมากระทืบลิควิดให้จมดินพอได้ BKB 2ชิ้นปุ๊บกระทืบไฟกดหัวศัตรูก็ได้บูสต์พลังตัวเองแล้วก็ยื้อเวลาตัวเองเข้าไปอีกทำให้ตัว Nature Fed เล่นได้นานกว่าเดิมนะอุ้ยดูมใส่คล้องเวิร์กครับวีดีโลเคทมาด้วยจัดหนักจัดเต็มกับคล้องเวิร์กมากเอล่าบอกโคตรสเปซเลยช็อตนี้สุพิงก็ทีพีมาแล้วยัดใบใส่ IO ตรงนี้ IO โดนเคาะเลยเซเบอร์ไลท์ก็โฟกัสที่ IO เหมือนกันอิสเนียจะตัวแตกแล้วตัวแตกสุพิงมี BKB ครับ17นาทีตรงนี้เซนทอร์ที่บ็อกซี่กินมาสตันได้เซเบอร์ไลท์ครับและเอเคลปสวนมิเก้หลบมุมอยู่บ็อกซี่รับสกิลไปเต็มๆครับตรงนี้เป็นสุพรีมดับเบิลคิวครับผมแต่เปิด BKB ไปแล้วมิเก้อยากไฟต่อครับรูบิกจับยกมิชามาสตันและก๊อปได้เป็นเอเคลปกว่าตรงนี้มิเก้เข้ามาล้วงสุพรีมสุพรีมยิงตีแรกสุพรีมจะไม่ไหวแล้วเพราะไม่มี BKB มิเก้จัดการสุพรีมไปได้612โกและตรงนี้ครับลากูน่าบวกกับทางด้านของเอเคลปเวอร์ชันก๊อปครับผมมาเจ้าช่วยและไฟนี้ครับโฟร์แมนไวฟ์ครับทริปเปิ้ลคิวของมิเก้ครับเพราะว่ามียก2ด้วยครับสลาร์กหลบอยู่ในซอกต้นไม้กลับมาสู้ต่อครับถึงแม้ว่าลีน่าจะตายลีน่าได้จ่ายเบิร์สดาเมจไปแล้วนะและรูบิกหลบเอคลิปส์เวอร์ชั่นของรูบิกครับและนั่นคือไฟที่ลิควิดรอคอยนะตลอด18นาทีที่ผ่านมาเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี่ลูน่าทำอะไรลูน่ากดอันติแล้วลูน่าก็กดแมดเนสป่ะแบบไม่ได้จ่ายลูเซนบีมล้างสกิลอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามีเวลาอยู่แป๊บนึงนะตอนนี้ไทกะเขามีบลิงแล้วนะครับแล้วซัพพอร์ต4กับ5ยุคนี้ซื้อขวานตัดต้นไม้มาไม่ใช่แค่ว่าเคาน์เตอร์เนเจอร์เฟดอย่างเดียวนะมันยังมีข้อดีที่คุณสามารถตัดต้นไม้จุดแปลกๆแล้วเปิดมุมวอร์ดได้นะครับดับเบิลเดเมจมาครับ19นาทีคุณสามารถเปิดทางเปิดวอร์ดใหม่ๆได้แล้วคุณก็สามารถจุกในซอกป่าแบบเซอร์ไพรส์ได้แบบเนี้ยแทะลายต้นไม้แล้วโผล่มาจับยกอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ได้อยู่ IO ได้อะไรตอนนี้เมคานิซึมมาแล้วนะทีมไฟต์ตอนนี้มีฮิลแล้วและฮิลที่ IO ฮิลให้เพื่อนก็จะเป็นฮิลแบบเวอร์ชั่นดับเบิลฮิลด้วยนั่นหมายความว่าถ้าทางด้านของนินจาจบดาเมจไม่ไวมากพอสลักก็จะกินไฟตามสูตรของสลักก็คือยิ่งยืนนานๆยิ่งดูสเตตและชิ้นต่อไปของเมเค่ครับเป็น BKB เลยนะเอา BKB มายันสู้กับ BKB ของนินจาเหมือนกันส่วนดูมเกมนี้เป็นดูมเกมที่ไม่ค่อยเฉิดฉายเท่าไหร่ดูมมันจะถ้ารวยพอมันจะเป็นบิงดำเฟสบูท15นาทีแต่เกมเนี้ยมันไม่ค่อยรวยมันรู้แล้วว่าต้องรีบ BKB ไม่งั้นคือเป็นกระสอบทรายในทีมไฟท์โดนยัดไปโดนยัดสเปลลูน่ามันก็จะเป็นราคาแพงหน่อยนะครับเพราะว่าบลิงก์มันถูกกว่า BKB อยู่แล้วประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง
แต่ถ้าได้ BKB มาแล้วยันไฟอ่ะฝั่งนู้นก็หวงเหมือนกันเพราะสเปลไม่สามารถทำอะไรดูมในไฟได้ดูมันจะวิ่งหน้าตั้งเข้าไปแล้วดูมตัวสำคัญของฝั่งตรงข้ามโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นตลักได้ BKB เรียบร้อยแล้ว19นาทีครับตลักได้ไฟเมื่อกี้มานะ403เงินเลยบูสต์ขึ้นมาเลยจากตอนแรกที่เงินตามลูน่าอยู่ลิควิดก็มารอเก็บบาวที่รูน20นาทีนะวอร์ดใดๆตอนนี้ที่เป็นวอร์ดธรรมดาก็ไม่สามารถจะปักกับธนาลิควิดได้แล้วครับเมคเก้เดินวิ่งขึ้นมาไฮกราวทื่อๆเลยครับแล้วมาเจอเอร่าครับตรงนี้พอนจับต่อเอร่าอาจจะตายช้านิดนึงครับแต่เมคเก้บอกไม่เป็นไรครับเป็นกระสอบทรายดูดสแตทไปครับเรียบร้อยฮะพอไฟเสร็จแล้วก็หลบในฟ็อกก็ได้รีเจนเลือดดูดน้ำพุละนินจาสแกนมาที่หลุมโรชานนะแต่ว่าดราฟของลิควิดมันไม่ใช่ดราฟตีโรชานนะสลักไม่ใช่ตัวตีโรชานอยู่ละทามมิ่งชาร์ลี่ที่ตอนแรกคือแบบ BKB คู่กับ Nature Effect อ่ะก็เลยกลายเป็นโดนชะลอลงไปขาดอยู่1ตัวมั้งตอนนี้จะได้ละเรียบร้อยครับตัวคอมี BKB ชนกันแล้วมิดและแครี่ทั้ง2ทีมมี BKB ชนกันทั้ง2ทีมครับฉะนั้นถือว่าเป็นไฟท์ที่น่าจะสูสีและน่าสนุกไม่ใช่วันไซอยู่ที่จังหวะแล้วทางด้านของนินจาเขามีอะไรที่มันพิกออฟแล้วเด็ดขาดนะแบบพุกช็อตเฟรมมิ่งลาโซอะไรเงี้ยแต่ดาเมจที่จะจ่ายมันก็เป็นดาเมจเวทอะก็วัดกันเลยจบได้ไวก็ชนะไฟถ้าจบไม่ได้ลิควิดก็ชนะไฟที่จะไปไม่เค่เป็น Eye of Skadi นะครับบวกสแตทยืนในไฟต่อแล้วตัดดูดเลือดของลูน่าได้ด้วยแบท TP มาเล่นท็อปเลยแล้วนะมาโซนด้านหลังครับรอซ้อนให้กับทางด้านลูน่าเพราะตอนนี้นินจาเข้ามารวมตัวกันและกดสโมกถ้าชนะไฟเนี่ยนินจาจะเอาโรชานได้นะตรงนี้สโมกชนสโมกครับแฟร์มาเปิดแมปโดนจับยกก่อนครับแบลเดอร์แล้วตรงนี้ขวางขวาเปิด BKB มาโฟกัสที่ด้านของแบลเดอร์แบลเดอร์โดนลักคูน่าเปี้ยงตายไปรูบิกก๊อปทอดมาได้และตรงนี้มิชาตกรถครับผมกลับไม่ได้ครับผมเปิด2 BKB ไปแล้วนั่นทีมลิควิดจัดการไปได้2ตัวครับบ็อกซี่เปิดพื้นไฟวิ่งหาต่อตรงนี้เป็นลูน่าและลูน่าอยู่ในวอร์ดครับผม IO เตรียมตัวรีโลเคทดักตบลูน่าลูน่าโดนดิฟิซอลเบสโลแล้วลูน่าเปิด BKB มาแต่โดนดูมครับผมเพื่อนๆบายแบ็คกลับมาช่วยทางด้านของลูน่าจะให้ทามมิ่งมาพังไม่ได้อิสเนียลงมาไม่ได้ครับผมตอนนี้เหลืออีก3 2 1แล้วก็พาสลักออกไปจากไฟครับบ็อกซี่เปิด BKB เหมือนกันตรงนี้ไทกะโดนป้ายอยู่ไทกะโดนไรท์คลิกมีสตันมาตัดจังหวะจากควายคว้าครับผมและด้านหลังเมคเคไปจัดการซัพพอร์ตของนินจาได้แล้วเหลือเป็นซูพรีมตรงนี้ซูพรีมเปิด BKB และโดนดาเมจจัดหนักไปเกือบตายครับผมยัง TP หนีไปได้แต่ว่าทางด้านนินจานั้นเหมือนแพ้2ไฟต่อเนื่องเลยครับอย่าลืมนะว่านินจาเขารู้เวลาตัวเองดีว่าเนเจอร์เฟดไม่ใช่แครี่หรือว่ามิดเลนที่จะอยู่กับเกมนี้ตลอดไปเขาจะต้องนำไม่ใช่เกมเสมอหรือเกมตามฉะนั้นเขาจะแพ้ไฟท์และให้โอกาสลิควิดไม่ได้เขาเลยบายแบ็กกลับมาแต่ก็ไม่ชนะอยู่ดีแล้วกดสโมกมาครับโอ้ยเจอซูพรีมเจอทางด้านของชาร์ลี่เอาใครก่อนดีแยกกันเอาซะอย่างนั้นครับเมคเคไปเอาซูพรีมซูพรีมTP หนีไปได้แล้วเหลือเป็นชาร์ลี่ชาร์ลี่โดนสเปาขังตรงนี้สเปาของก๊อปจากทางด้านของรูบิกครับพรจับทางด้านชาร์ลี่ชาร์ลี่ไม่มี BKB ครับแล้วไทกาเฟดโบอัดไปครับได้ทางชาร์ลี่ลูน่ามาเนเจอร์เฟดรอดก็จริงครับแต่ลูน่าคุณตายแล้วครับเมื่อกี้เป็นจังหวะเปิดที่เซอร์ไพรส์นะสโมกชนสโมกตั้งแต่ไฟตรงนี้แล้วแล้วเป็นทางด้านของนินจาที่อยู่โลกราวขึ้นมาไฮกราวได้ทาวเวอร์เทียร์2ก็เอาโพสต์ได้พอเอาโพสต์ได้ก็เอาโรชานได้ง่ายขึ้นแล้วตอนนี้ครับซูพรีมโชว์ในเลนซูพรีมโชว์ในเลนปุ๊บคอยคว้าไทกะมาไทกะบลิงหาเลยครับซูพรีมบอกไม่นะโดนไปครับ BKB ครับผมทามมิ่งของทางด้าน Nature Perfect ก็ยิ่งพังขึ้นไปทุกครั้งเมคเคก็ครึ่งทาง IF Skadi แล้วครับ Saberlight มี Flaming Lasso นะแต่เปิดไปแล้วเพื่อนๆก็ไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนั้นตัวจ่ายดาเมจอะ Clockwork จะเป็น Halberd เริ่มจะเงาๆแล้วตอนนี้ Clockwork ซับ4ก็เช่นเดียวกัน
ส่วนมิชาครับอัพมาเป็นรถเกราะนำกับออร่านำนะถวายกายถวายใจเพื่อลูน่าแต่เดี๋ยวจะขึ้นวลาดต่อด้วยแพชนี้เฮมโดไม่บวกดาเมจแล้วแต่ต้องใช้วลาดแทนนะครับวลาดบวกดาเมจกับดูดเลือดเลย2 อย่างตัวลูน่าจะขึ้นต่อเป็นแสงยาฉะนะแล้วเดี๋ยวถอดมาทำฮาวเบิร์ตตอนนั้นทีมวิกฤตก็เริ่มหาวอร์ดของนินจาแล้วเพราะตอนนี้เขาจะเริ่มคุมพื้นที่แล้วนะครับสลักมันสามารถเช็ควอร์ดได้นะอุ้ยนินจามาชุดใหญ่ครับฮุกช็อตมาจังหวะเบาที่หลุดพอดีตรงนี้แล้วเฟมิงลาโซลากสลักไปสลักโดนเอเครฟและไอโอรีโลเคตออกว้าวสุดยอดกลายเป็นว่าเปิดเฟลครับผมเพราะว่าอินเซเนียเซฟได้ครับแต่เมื่อกี้เมเค้เขาแบบสั่นกลัวเหมือนกันนะเมเค้เขาเปิดทั้งอันติทั้ง BKB เลยนะเพราะเขาไม่รู้ว่าเพื่อนจะช่วยได้หรือเปล่านะครับเนเจอร์โปรเฟตได้ AC มาแล้วตอนนี้3ชิ้นใหญ่ของเนเจอร์โปรเฟตเขามีอาร์เมอร์ธรรมชาติกับอาร์เมอร์ที่ซื้อมารวมกันเกือบ30แล้วตอนนี้เขาน่าจะยืนรับดาเมจสลักได้นานอยู่หรือจะเป็นตู้ปั๊มสแตทก็ไม่รู้มิชามาปักวอร์ดครับเซตวอร์ดให้ก่อนที่จะเสียพื้นที่ไปแล้วจะไม่ได้มาปักวอร์ดนะลิควิดก็เดินหาวอร์ดเตาเฮ้ยสวัป1คนไปครับตรงนี้เป็นดูมครับดูมเปิด BKB มาแต่โดนลูน่าจ่ายดาเมจไรท์คลิกครับผมจนตายดูมใส่ซูพรีมไปแต่ดูเหมือนจะเป็นไม่มีแบ็คเท่าไหร่นะลูน่าได้แสงยาฉามาครับแล้วไรท์คลิกหนักๆไปที่ด้านของลีน่าลีน่าตายเมเคเปิด BKB มาแล้วทีพีออกแต่ดาเมจล่ะดาเมจโอเวอร์เกินไปครับผมบ็อกซี่โดนสวัปไปตายครับเลยทำให้ลูน่าได้จ่ายดาเมจอย่างเต็มที่ดูมใส่ซูพรีมซึ่งดูจะไม่มีอิมแพคอะไรเลยครับและอยู่ดีๆก็เป็นจังหวะพีคสุดๆของลูน่าและเนเจอร์โปรเฟต2ไรท์คลิกฮีโร่ยิงยับๆใส่ทางด้านของดูมทั้งนั้นที่ดูมมีเพลทเมลแล้วแต่ยังเอาไม่อยู่ครับผมไอ้ดาร์ฟลิควิดอะมันชนะไฟแต่มันก็เอาโรชานไม่ได้นะมันเลยกลายเป็นว่าไม่สามารถคุมโรชานตัวที่1ของเกมได้นินจาก็เลยได้โรชานกับเอจิสไปแล้วคัมแบ็คเลยครับดักนำอยู่เท่าไหร่เนี่ย 5-6,000 Radiant's top tower is under attack. The Radiant glyph is now activeกลายเป็นว่าทามมิ่งลูน่ากับเนเจอร์เฟดกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะลองสังเกตดีๆการเงินกลับมาอยู่ท็อปตารางอีกหนึ่งครั้งไอ้ลูน่ามีฮาวเบิร์ตแล้วนะครับถอดแสงยาฉาบมาทำฮาวเบิร์ตนะจริงๆแล้วตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าสลักและทีมเนี่ยถ้ามีฮาวเบิร์ตจะดีนะเพราะดาเมจหลักๆกองอยู่กับลูน่าและเนเจอร์โปรเฟตถ้ามีฮาวเบิร์ตปิดตี2คนนี้ก็จะดีขึ้นมากตอนนี้ลีน่าเขาบางมากเลยลีน่าเขาแบบไม่ได้ซื้อขอบวกก่อนเขาเป็นคลิทำคลิใหญ่ครับพอโดนรถเกาะแล้วโดนไรท์คลิกของ2คนนี่คือตัวแตกเลยไฟเมื่อกี้ตลักได้ไออัพสกาดิมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้แย่ขนาดว่าลิควิดจะแพ้นะแค่แบบทำให้เกมที่ลิควิดควรจะครองอยู่กลายเป็นเฟลไปแล้วเซฟว่าไรโอ้ฮุกช็อตมาตัดจังหวะแล้วเฟรมมิ่งลาโซ่แต่ว่าตรงนี้ล้างได้ก่อนครับปล่อยอินเซเนียตายสลักโดดหนีมาแต่โดนใบสลักโดนมาครับให้จ่าย BKB จ่าย BKB เสร็จแล้วก็ต้องจ่าย Shadow Dance ซื้อเวลาด้วยครับผมโดดไปทางด้านซ้ายเซฟเวลายังบลิงตามมาต่อเฟรมเบรกลูเซนบีมสลักมีเพื่อนๆมาช่วยตรงนี้ฟอร์สตาร์ผักสลักออกมาก่อนบ็อกซี่มาโดนลูเซนบีมและโดนขังแทนเปิด BKB และ TP ออกแต่ว่าโดนสวอปครับผมบ็อกซี่โดนสวอปอีก1ทีโอ้โหทำทุกอย่างครับที่เหล่าข้าทาสบริวารจะสามารถช่วยสลักออกมาได้ครับต้องรอดูม33วินาทีจังหวะนี้เป็นจังหวะตีบ้านอย่าให้ลูน่าและเนเจอร์เฟดเคาะบ้านได้ครับเพราะดูดาเมจพวกมันป่าเถื่อนมากและตอนนี้ครับเว้นฟูได้วลาดมาเสริมอีกรวมแล้วออร่าพลังโจมตี
34บวก18เป็น 52% เสียไปแล้ว1แร็กจะไปต่อแร็กที่2ไทกาจับยกถึงจังหวะแล้วมีฮุกช็อตกระตุ้บลีน่าลีน่าเอาโพซิชันครับโดนลูเซนบีมตรงนี้มีลิงก์และพารีโลเคทก่อนจะเป็นไทกาที่ตกรถครับผมโดนลูเซนบีมแล้วไรคลิกเติมดาเมจจากชาลี่เมเก้เข้ามาตีสู้แต่ว่าเมเก้ต้องใช้เวลาปั๊มสเตตอยู่พอสมควรจิ้มจิ้มตัวที่3สวนตรงนี้รูบิกก๊อฟได้เป็นลูเซนบีมซูพรีมโดนไรคลิกดาเมจแล้วลูเซนบีมสวนเข้าไปครับเสียซูพรีมตรงนี้ทางด้านสลักโดนเฟมิงลาโซและชาโดแดนไม่มีโดดออกมาแต่ว่าโดนทางด้านของดาเมจของมิชาเก็บคิวไปเอคลิปส์ของจริงมาครับตอนนี้ไล่ท่านลิควิดออกไปก่อนลิควิดไอโอโดนไปและดูมใส่เนเจอร์เอฟเฟคแต่ว่าดูมนั้นยืนไฟต่อไม่ได้ครับอาร์เมอร์เหลือ8เท่านั้นครับโดน AC การลดเกราะจัดการทางด้านของซูพรีมไม่ได้ด้วยพลังของดูมเหลือเป็นคอยคว้าคอยคว้าตอนนี้มีสตันอยู่แต่ว่ามันวิ่งไวซะเหลือเกินครับเซเบอร์ไลท์ต้องจ่ายสักอย่างแล้วอูเซนเตอร์แล้วก็ปล่อยเมาส์ไรคลิกดาเมจของนินจาเถื่อนมากๆครับเมื่อเทียบกับทีมลิควิดที่ต้องใช้เวลาค่อยๆปั๊มสเตตขึ้นมาฮะลีน่าบายแบ็กกลับมานะและแร็กสุดท้ายครับลีน่ากับดูบายแบ็กโอชิบหายแล้วลีน่าโดนจับแล้วเฟมิงลาโซลากไปป่าสตันและก็มีลูเซนบีมเติมดาเมจว้าวเซฟลีน่าไปได้ครับอินซาเนียบ็อกซี่เปิด BKB เข้ามาอินฟิโนเบทจัดการทางด้านของมิชาไปได้ตอนนี้เหลือตัวตีบ้านอยู่ตัวตีบ้านจะตีบ้านต่อไปอุ้ยสู้ไม่ได้เลยครับลีน่าตัวแทบแตกครับผมดาเมจไรคลิกมันเถื่อนจริงๆไทกะตรงนี้ครับเฟดโบอัดไปลากูน่าไปชาลีเปิด BKB แล้วตีบ้านเดี๋ยวครับตอนนี้เป็นเมกาครีปแล้วหรือเปล่าเอ่ยเอร่ารับดาเมจของลีน่าอยู่ส่วนทางด้านของชาลีล่ะชาลีกำลังจะเสียชิดครับแต่เป็นเมกาครีปแล้วนินจาบอกว่าดีเฟนซ์บ้านให้สนุกนะลุกขึ้นมาปุ๊บบอนจับสตันอินฟินาลเบรดเรียบร้อยครับได้ชาลีไปครับเสมอสกอร์คิวเฉยๆนะ22ต่อ22แต่ว่าบ้านนั้นไปหมดแล้วและสลักไม่ใช่ฮีโร่ที่จะกันเมกาครีปด้วยครับน่าเสียดายมากจริงๆจากตอนแรกที่นำอยู่นะไปพลาดตรงนี้ซึ่งผมว่าหลังจบเกมเราจะต้องเปิดไปดูรีเพย์ตรงนั้นอีกหนึ่งครั้งละเพราะว่าไอตอนที่ผมจับกล้องไปอ่ะมันน่าจะเป็นไฟแบบไฟไปสักพักแล้วผมอยากจะดูตอนต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนได้ยาชุบชีวิตอ่ะจากตอนแรกที่แบบทามิ่งนินจาเป๋อ่ะแล้วไปพลาดไฟนั้นแล้วก็เสียโลชานด้วยนินจาได้ยาชุบชีวิตเลยครับแบร์ไรเดอร์เซเบอร์ไลท์ได้ BKB 10วิแล้วนะอัตติพร้อมถือเป็นฟิกเกอร์นิ่งชามลดคูลดาวน์แล้วมีวอร์ดอยู่บนบ้านเหนืออันหนึ่งด้วยของนินจาแต่ว่านี้เป็นช่วงเวลาอ่อนแอของนินจานะครับเพราะว่าขาดลูน่านะนินจาก็เลยไปรวมตัวอยู่บนบ้านครับเพราะว่าไม่มีเหตุผลที่ต้องออกมาเสี่ยงนอกบ้านนะลูน่าตอนนี้ไม่เก็บไบแบ็คครับไปซื้อบัตเตอร์ฟลายเลยครับเพื่อจะมายืนในไฟให้ได้นานที่สุดนะส่วนสลักเมคเคจะซื้อมังกี้คิงบาร์เวอร์ชั่น2ครับนี่แหละครับวิธีที่จะเคาน์เตอร์เกมนี้แล้วคัมแบ็คกลับมาได้แต่ว่าต้องฟาร์มสู้กับเมกาคีฟนะซึ่งให้เงินน้อยมากๆรีโลเคทกลับมากันบ้านแต่ได้เท่านี้ครับและทางด้านของนินจามาพอดีซูพีเปิด BKB แต่ว่ามิชาอะไรจะตายมิชาตายคนแรกเลยไหมตรงนี้มิเคโดนมาแล้วเปิด BKB อยู่ครับเอคลิปรูบิกก๊อบลีคลิปศูนย์ก็ไปได้แล้วซูพีโดนบิ๊กตูมาตรงนี้เอคลิปของปอมจะไทกาศูนย์เอคลิปของจริงครับผมระเบิดไปแล้วแต่ว่าลิควิดตายไป3ตัวสลักก็ตายด้วยทางด้านของไทกาเอคลิปหมดแล้วเซเบอร์ไลท์เปิด BKB แล้วมาไรคลิกไล่ฆ่าไทกาอย่างช้าด้านซ้ายล่ะตรงนี้ลูน่าครับจัดการทางด้านลีน่าได้ครับเหลือคนเดียวที่รอดกลับไปเป็นไทกาและ GG คอครับไม่มีแครี่ให้คัมแบ็กเกมแล้วครับไฟเดียวครับไฟเดียวครับเป็นยาชุบชีวิตให้กับทางด้านของทีมนินจาคัมแบ็กกลับมาเอาโรชานตีบ้านแล้วก็ชนะในเกมนี้ไปครับนี่ไงดูมโดนสวับไปลุมกระทืบตายแล้วลูบิกก็เข้ามาช่วยแล้วก็
โดนสวับกลับเข้าไปแล้วลูบิกก็ก๊อปสวับแล้วสวับลีหน้าเข้ามาในไฟโอเคโอ้โหสวับกันมันเลยว่ะไฟนี้เนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากๆเลยเว้ยสรุปแล้วก็คือนั่นแหละครับโดนสวับไปก่อนคือดูมโดนสวับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ไม่ดีแล้วดูมไปดูมเนเจอร์เพอร์เฟคซึ่งก็ไม่ได้อิมแพคอะไรเท่าไหร่นั่นแหละคัมแบ็คเพราะไฟนี้เลยดราฟนี้เป็นดราฟที่มีทามมิ่งนะทามมิ่งจะหลุดไปแล้วแต่ว่าศัตรูให้โอกาสทามมิ่งเลยกลับมาเล่นได้แต่เกมนี้บ็อกซี่จืดไปหน่อยไม่ใช่ฮีโร่เด่นเขาเป็นดูมที่รู้สึกว่าธรรมดาไม่ได้แบบว้าวเท่าไหร่เขาซื้อดิเบตมาเพราะเขาอยากได้ความสามารถยัดสโลเพื่อฆ่าแต่เอาจริงๆแล้วถ้ามองย้อนกลับไปตามสลักโน1ในโปรซีนก็คือนิโกะเบบี้นิโกะเบบี้เนี่ยนิยมฮาวเบิร์ตมากผมแอบคิดในใจว่าถ้าเขาเชื่อมั่นในพลังสกิลหยุดของเพื่อนเราเล่นแสงยาฉะทำฮาวเบิร์ตจะดีกว่านี้หรือเปล่าสลักจะยืนได้นานกว่านี้สลักจะมีหลบหลีกสลักจะดิสอาร์มลูน่ากับเนเจอร์เอฟเฟคได้ด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งรอดูกันต่อเกมที่2ครับ